าปินครับเรามายืนในบรรยากาศที่ลายล้อมไปด้วยกล้วยกล้วยเรื่องกล้วยกล้วยครับเรื่องกล้วยกล้วยครับซึ่งมีประเภทไหนบ้างกล้วยอะไรเนี่ยก็มีกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมโอ้โหแล้วก็กล้วยเล็บมือนางนี่คือผู้รับซื้อผู้รับซื้อครับนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำชื่อนามสกุลหน่อยครับค่ะนางสาวพัชราพุทธน้อยค่ะชื่อเล่นมีไหมครับชื่อเฟืองค่ะชื่อเฟืองนะน้องว่าเฟืองน้องว่าเฟืองนะค่ะแต่ร้านนี่ชื่อน้อยเป็นเป็นป้าค่ะเป็นป้าอันนี้เป็นหลานค่ะนะป้ามาอยู่ป้าอยู่ไม่สบายค่ะไม่สบายนะไม่สบายเพราะนั้นเดี๋ยวพูดคุยกับหลานก็รู้เรื่องนะทีนี้เราถามนิดหนึ่งนะคุณปิ่นเมืองเพชรนี่เขาบอกว่าเป็นเมืองกล้วยอ่ะเมืองกล้วยครับมีกล้วยอะไรที่ดังๆบ้างเมืองเพชรก็ตอนนี้ก็ที่กล้วยดังก็กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมหอมทองดังที่สุดไหนๆฮะนูนะฮะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงฮะก็ส่วนใหญ่คุณก็รู้จักอยู่แล้วแหละแต่นี่คือกล้วยหอมกล้วยหอมนะครับหอมทองแล้วก็มีกล้วยน้ำว้าให้คุณปิ่นยกมันนี่นะนี่เคียงคู่กันนะอ่ะเพราะนั้นเราก็จะพูดคุยกันเรื่องนี้แหละว่าถ้าหากว่ามีเกษตรกรนะที่ปลูกกล้วยเนี่ยเขาจะมาขายเนี่ยให้มาติดต่อกับน้องเฟืองได้เลยน้องเฟืองน้องเฟืองได้เลยค่ะยินดีรับซื้อยินดีรับซื้อค่ะมีกติกายังไงบ้างจะเป็นหวีมาเลยค่ะเป็นหวีแบบนี้นะใหญ่กลางเล็กค่ะแยกเราก็แยกค่ะไซส์ค่ะครับเบอร์กลางเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ค่ะเพราะนักเกษตรกรจะรู้ค่ะเบื้องต้นอยู่แล้วว่าคือคัดมาเป็นไซส์มานะแล้วมาถึงที่นี่เนี่ยคือยังไงก็คือเอามาส่งที่ร้านค่ะครับแล้วเราจะจ่ายตังค์เขาใช่ค่ะสดๆเลยไหมสดค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับปลูกกล้วยนะรับเงินสดๆนะเงินเยอะเงินเยอะน้องมะเฟืองกติการาคานี่มันมีขึ้นมีลงใช่ไหมมีค่ะเรามีกติกายังไงบ้างของถ้าเกิดของแพงก็ซื้อตามแพงค่ะถูกก็ว่าตามถูกค่ะคือตามฤดูกาลบ้างใช่ค่ะตามฤดูกาลตามความต้องการตลาดบ้างใช่ค่ะหรือว่าตามที่เกษตรกรเอามาจนล้นตลาดเนี่ยจะให้ราคาแพงๆก็คงไม่ได้ถูกต้องไหมค่ะอ่ะเพราะนั้นราคามันจะขึ้นๆลงๆอย่างไรบ้างเช่นกล้วยหอมเนี่ยมันจะขึ้นลงนับเป็นลูกเป็นลูกค่ะเป็นลูกยังไงกติกามียังไงบ้างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็ช่วงนี้ก็ประมาณ2บาท3บาทอะค่ะอยู่ที่ลูกใหญ่ลูกเล็กครับอย่างที่ถือเนี่ยนะค่ะถ้าคนเอามาให้แบบเนี้ยถือแบบตามเนี้ยจะจ่ายเงินเขาให้เขาเท่าไหร่แบบนี้ก็รับตามลูกอะพี่ลูกละเท่าไหร่ก็ว่าไปสมมติมี10ลูกอะมี10ลูกก็ถ้าเกิดได้กี่บาท30บาทโอ้โหก็ไม่น้อยนะถ้าเกิด3บาท30บาทก็ลูกใหญ่ค่ะนับตามไซส์แล้วถ้าเป็นกล้วยแบบนี้จะให้แบบนี้ก็เป็นหวีค่ะหวีไม่ได้ขายเป็นลูกขายเป็นหวีหวีนี่ต้องมีการระบุไหมว่ามันต้องมีกี่ลูกกี่ลูกเงี้ยมีระบุไหมถ้าเกิดลูกใหญ่ก็ประมาณ18-19ลูกใหญ่ก็18-20ใช่ค่ะ18-20นะ18-20กลาง15-16อันนี้เสียงใครฮะเนี่ยเสียงพ่ออามและป้าน้อยป้าน้อยเหรออ่ะมาเฟืองบอกว่าไม่แม่นเรื่องราคาเดี๋ยวให้ป้าน้อยมาดีกว่าป้าน้อยมานี่ก่อนนะมานี่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนติดต่อป้าน้อยทั่วประเทศเลยมานี่นะครับเจอแล้วครับเจอครับวันนี้ได้โอกาสดีมากฮะป้าน้อยนะครับสวัสดีครับคุณเตือนตัวจริงเสียงจริงนะเดี๋ยวขออนุญาตป้าน้อยครับแนะนำชื่อจริงนามสกุลจริงชื่ออะไรฮะชื่อวิเชียรกินยอดครับแต่เรียกสั้นๆว่าน้อยน้อยป้าน้อยน้อยป้าน้อยป้าน้อยอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วเนี่ยเกือบ20ปีแล้วเกือบ20ปีนะก็เรียกว่าคนเก่าคนแก่ครับผมนะถ้าปลูกกล้วยก็ต้องมาหาป้าน้อยป้าน้อยป้าน้อยนี่มีกติกาไงฮะว่าใครมาส่งมาอะไรเงี้ยคิดมีเงื่อนไขยังไงฮะมีเงื่อนไขแบบไหนเป็นใครก็ได้ป่ะหรือไงเป็นใครก็ได้ครับที่ปลูกกล้วยครับที่ปลูกกล้วยนะเพราะว่าแม่ค้าที่นี่เยอะแต่ว่าเจ๊น้อยเขารับซื้ออืมเป็นเจ้าใหญ่อยู่คือจะเรียกว่าไม่อั้นได้ไหมมาเท่าไหร่รับหมดไหมหมดรับหมดมีเท่าไหร่รับหมดขอให้มีกล้วยมาอย่างเดียวนี่เพราะนั้นเกษตรกรปลูกกล้วยเนี่ยมั่นใจมากเลยนะครับเพราะนั้นป้าน้อยที่อยู่มาตั้งนานแล้วเนี่ยคือเป็นผู้ที่เรียกว่าให้กำลังใจเกษตรกรเพราะว่าเหนื่อยมาแล้วนะเก็บผลผลิตมาแล้วนะมาส่งที่นี่ป้าน้อยจ่ายสดเลยไหมจ่ายสดเลยจ่ายสดด้วยสุดยอดนะครับไม่มีบัตรเครดิตจ่ายสดเลยจ่ายสดเลยไม่มีแล้วอีกอย่างนึงก็หากว่าบางทีนี่ช่วยกล้วยช่วงนี้มันช่วงตอนที่มันถูกอยู่ดุลในละของสัมปีนี่ก็คือช่วงนี้มันก็แพงอยู่พี่ย้ายก็ตอนนี้ก็ประมาณ30-35โอ้นะครับทีนี้เราอยากจะประชาสัมพันธ์นะไปถึงเกษตรกร
ก็คือผู้ที่ปลูกกล้วยเนี่ยมาส่งเนี่ยก็มีหลากหลายกล้วยนะเราอยากจะบอกเกษตรกรให้เขาเตรียมตัวยังไงก่อนที่เขาจะมานะครับให้เขาทำยังไงถึงจะแบบถูกใจป้าน้อยเนี่ยพร้อมจะจ่ายถ้ามาแบบนี้เนี่ยป้าน้อยไม่เอาเนี่ยมีกติกายังไงก็มีก็คือว่าต้องเอาหมาให้ตัดแล้วก็หมาให้เราตัดเช้าก็มาตรงพอตัดเสร็จแล้วก็มาตรงให้เราเลยได้แล้วเราก็มาคัดที่นี่พอคัดนี่เราก็จะมาคัดเบอร์กลางเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่เบอร์กลางเบอร์เล็กใช่ใหญ่เป็นของสดเป็นของสดเลยจ้ะคือสิ่งที่ก็คือตัดมาครับปกตินี่ชาวสวนปลูกกล้วยเนี่ยเขาจะตัดกี่โมงถึงกี่โมงก็ต้องตัดเช้าตัดแต่เช้ามาเลยนะคือตัดแล้วให้รีบมาส่งรีบมาส่งเลยนะผู้ที่มาส่งนะเป็นลูกค้าส่งให้เนี่ยที่ไกลที่สุดนะที่เขามาส่งเนี่ยอยู่ที่ไหนก็มีอยู่หลายที่ก็ประจวบนี่บางทีก็มีมาจากสุโขทัยก็มีโอ้โหคือจริงๆแล้วอยากจะรับซื้อทั่วประเทศแต่เวลามันขนส่งมาเนี่ยขนส่งมันมาลำบากมันจะเสื่อมสภาพด้วยยาวนานด้วยเพราะนั้นก็ขอให้ใกล้ๆตลาดหนองบ้วยเนี่ยเป็นดีที่สุดอ่ะใช่ดีนะเอาละทีนี้อยากจะบอกดังๆละว่าจ่ายสดๆเนี่ยแต่ไม่รู้จักเบอร์ป้าน้อยต้องบอกเบอร์นะฮะทั่วประเทศเขารออยู่ว่าใครปลูกกล้วยให้มาที่นี่ตลาดหนองบ้วยรับซื้อจ่ายสดๆเบอร์โทรเบอร์อะไรครับ086-405-6612ครับยืนยันการันตีด้วยนี่ฮะคุณปิ่นเนี่ยคือจับตลาดการเกษตรหนองบ้วยยืนยันได้ครับว่าเจ๊น้อยจ่ายสดแน่นอนครับขอบคุณมากครับทุกคนแค่นี้ครับสวัสดีครับ